จอมหนึบทีมชาติไทยไอซ์กรพัฒนารีจันทร์มือกาววัย22ปีกรพัฒนารีจันทร์ดีกรีทีมชาติไทยชุดยู23โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2020เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นกำลังหลักสำคัญพาทัพช้างศึกจูเนียร์ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มแฟนบอลคงจำได้ติดตาโดยเฉพาะช็อตมหัศจรรย์ที่เรียกได้ว่าเซฟเพื่อชาติในเกมที่ยันเสมอทีมชาติอิรัก1ประตูต่อ1โดยเกมดังกล่าวนายทวารร่างใหญ่รายนี้ได้โชว์เซฟเป็นพลวันส่งผลให้เขาขึ้นแท่นในด่านที่มีช็อตเซฟมากที่สุดเป็นอันดับ2ในฐานะผู้รักษาประตูโดยเซฟมากที่สุดถึง12ครั้งจาก3นัดแรกและวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาเผยเคล็ดลับปฏิกิริยาความไวตามแบบฉบับของไอซ์กรพัฒนารีจันทร์ไอซ์เปิดเผยกับเพจช้างศึกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามีปฏิกิริยาที่ไวมาจากการฝึกซ้อมบ่อยๆและชอบศึกษารูปแบบการเล่นของผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างดับบิดเดเกอาในเทคนิคของการพุ่งรับลูกและอลิสันเบเกอร์ในเทคนิคของการออกบอลด้วยเท้าเขาชอบนำจุดเด่นของทั้งสองคนมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมและในการฝึกซ้อมประจำวันไอจะฝึกซ้อมการหันหลังกลับมารับลูกบอลในจำนวนหลายครั้งแบบต่อเนื่องอยู่เป็นประจำซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไอมีความคล่องตัวมากขึ้นไอบอกกับเราว่าความท้าทายมันเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเราการฝึกซ้อมที่ยากๆอย่างเช่นการฝึกรับลูกยิงจ่อๆลูกยิงระยะเผาขนเวลาที่เราเซฟได้มันมีความรู้สึกสะใจทำให้ตัวเรามีความมั่นใจที่พร้อมจะรับลูกไม่ว่าลูกนั้นจะยากเพียงใดนอกเหนือจากการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วปัจจัยที่ไอบอกว่าจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลักง่ายๆที่ไอใช้ในทุกวันจะเน้นไปที่การทานอาหารก่อนซ้อมและปิดท้ายด้วยการรับประทานเวย์โปรตีนในช่วงหลังการฝึกซ้อมไอยังฝากคำแนะนำถึงคนที่อยากมีสุขภาพดีหรือน้องๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบเจ้าตัวว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเคล็ดลับอะไรเลยเน้นการนอนหลับให้ครบ8ชั่วโมงที่สำคัญเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเราอยากเป็นคนที่เก่งกว่าต้องอย่าหยุดนิ่งเพราะในวันข้างหน้าเราไม่รู้เลยว่าโอกาสมันจะมาหาเราเมื่อไหร่และเมื่อโอกาสมันมาถึงแล้วร่างกายของเรามันไม่พร้อมมันเท่ากับว่าเป็นการเสียประโยชน์ที่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องอย่าท้ออย่าหมดหวังกับโอกาสที่ยังมาไม่ถึงพยายามเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่าอยู่เสมอสักวันมันจะเป็นวันของเราไอ้กล่าวปิดท้ายกับเพจช้างศึก